ครับมาพบกับดวงประจำสัปดาห์ที่2ถึง9พฤศจิกายน2563นะอันนี้จะเป็นคลิปที่ว่าด้วยราศีกรกฎไปยันถึงราศีธนูเรามาเริ่มจากราศีกรกฎกันกรกฎนะเป็นราศีที่ยังคงมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นไปได้ว่าช่วงนี้ทำอะไรรู้สึกว่ามีเซนส์แรงทำอะไรรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนกับมีอะไรที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเราอยู่นะถ้าเป็นอย่างนี้คนเกิดราศีกรกฎเนี่ยอุ่นใจได้ระดับหนึ่งนะถามว่ามีอะไรที่ต้องระวังไหมระวังก็มีนะสิ่งที่ต้องระวังนะคือเวลาที่เราทำอะไรเนี่ยเกี่ยวกับงานของเราอาชีพของเราโดยตรงเลยเนี่ยมันจะมีความไม่แน่นอนถ้าเป็นไปได้กรกฎเนี่ยพยายามหาอะไรที่รองรับเป็นอาชีพที่2ที่3เป็นรายได้ที่มากกว่า1แหล่งเอาไว้ก็ดีจริงอยู่โดยทั่วไปมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสีกรกฎอาจจะได้รับผลกระทบกระเทือนที่แรงมากสักหน่อยสำหรับราศีที่จะต้องระมัดระวังนะกรกฎนะก็อะไรที่เป็นงานเป็นรายได้มากกว่า1ที่จับเอาไว้ทีนี้โอกาสก็มีนะเรื่องของอะไรอ่ะคนเกิดกรกฎเนี่ยมักจะได้โชคลาภแบบฟุกฟุกดังนั้นถ้าเกิดทำงานเพื่อลงทุนเสี่ยงโชคกันแล้วแต่นะก็สามารถที่จะทำได้ในช่วงสัปดาห์นี้นี่ถือว่าโอกาสดีอ่ะใครที่อยากรู้เจาะลึกเข้าไปค่อยมาตรวจดวงชะตาส่วนตัวต่อมาราศีสิงห์สิงห์เนี่ยนะใน12ราศีสัปดาห์นี้ดูเหมือนจะยอดขายดีที่สุดอาจารย์ค่อนข้างมั่นใจว่าราศีสิงห์ถ้าทำธุรกิจการค้าการขายที่ต้องการยอดขายหยอดเงินกำไรเงินเยอะๆนะช่วงสัปดาห์นี้ราศีสิงห์มานะสามารถที่จะคาดหวังได้ว่าโอ้โหตัวเองจะลงทุนเนี่ยจะได้กำไรเท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญก็คือมันจะมีลักษณะของเพื่อนกลุ่มสหายกลุ่มญาติสนิทมิตรสหายถึงแม้จะไม่ใช่ญาติโดยตรงก็แล้วแต่มาทำให้เราเนี่ยเกิดเครดิตเกิดความเรียกโดดเด่นมากขึ้นเราก็สามารถที่จะพึ่งพากลุ่มเพื่อนหรือคนที่ร่วมลงทุนน่ะให้ได้คอนเนคชั่นจากเขาให้ได้ประโยชน์จากเขาเพิ่มไปด้วยสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือภาระที่จะต้องเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารดูเหมือนยังแกะไม่หลุดนะคนเกิดราศีสิงห์เนี่ยปัญหาของตัวเองไม่ค่อยมีนะพูดตามตรงนะไปยุ่งกับปัญหาคนอื่นซะเยอะต้องไปแก้ปัญหาอื่นซะเยอะเป็นภาคจำเป็นเป็นภาคบังคับไม่ทำก็ไม่ได้บางทีนะปัญหาของเราไม่พอนะปัญหาญาติพี่น้องเรานะปัญหาญาติพี่น้องของคนรักเราอีกนะมันจะเป็นอย่างนี้ใครเกิดราศีสิงห์นะก็มักจะเจออย่างนี้ก็สู้ๆนะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบซึมเศร้าอ่ะเหมือนกับซึมเศร้ายังดีกว่าซึมเศร้านะคล้ายๆกับว่าเราไม่ค่อยคึกคักอะไรสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรค่อยๆที่จะปรับปรุงนะปรับปรุงจิตปรุงอารมณ์ไปทำสมาธิประกอบก็ดีใครอยากรู้ทางออกเจาะลึกดวงชะตาขึ้นมาตรวจดวงส่วนตัวเรื่องของความคิดเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังความคิดตัวเองมันเหมือนกับว่าเป็นสักพักนั้นราศีสิงห์อาจจะเหมือนกับมองโลกมนสีเทาทำนองเนี้ยสีเทาเหมือนกับว่าไม่ค่อยที่จะมองโลกแง่ดีเท่าไหร่เราออกไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่อาจารย์อยากให้ราศีสิงห์ออกไปเปิดหูเปิดตาไม่ยังเป็นต้องไปใช้เงินใช้ทองนะคือออกไปจากจุดที่เราอยู่แล้วก็จับเจ้าอย่างนั้นเนี่ยออกไปบ้างมันจะทำให้เกิดชีวิตชีวาขึ้นแล้วมันจะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นไอเดียความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะทำนู่นทำนี่ได้มากขึ้นแล้วอย่างน้อยที่สุดอ่ะมันก็ไม่เบื่อมันก็มีความสุขขึ้นงานของเรามันก็จะเป็นงานที่จำเป็นอ่ะที่จะต้องปรับเปลี่ยนนู่นนั่นนี่อยู่แล้วนะดังนั้นเราก็ลองทำดูว่าจะทำยังไงได้บ้างนะสำหรับราศีสิงห์นะ